เดียวก็โพสึงประเทศไทยจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเดียวก็หลุยซันโตดาวเตะตัวเก่งชาวบราซิลที่เพิ่งจะยกเลิกสัญญากับทาง BG ปทุมยูไนเต็ดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโพสึงอีกรอบหลังเดินทางไปอำลาแฟนบอลบุรีรัมย์เมื่อวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าได้เวลาอำลาวงการฟุตบอลไทยแล้วนึกไม่ถึงว่าจะมีวันเหมือนเมื่อวานไม่สามารถบรรยายความรู้สึกเป็นคำพูดง่ายๆที่บุรีรัมย์ผมได้เริ่มต้นฟุตบอลที่แรกในเอเชียขอบคุณมากสำหรับทุกคนและที่นี่ผมมาบอกลาประเทศไทยและมันพิเศษมากขอบคุณท่านประธานเนวินคุณกรุณาครอบครัวและแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกคนสำหรับทุกสิ่งผมจะจดจำวันนี้ตลอดไปและประเทศไทยจะอยู่ในใจผมตลอดไปขอบคุณมากครับ